วัสดีค่ะวันนี้นะคะครูล่าจะพาเด็กๆมาดูการทดสอบพลังกล้ามเนื้อขากันนะคะจากคลิปที่ผ่านมาครูพละได้ส่งคลิปให้เด็กๆแล้วก็พาเด็กๆฝึกการกระโดดย่อยุบแบบต่างๆไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูขั้นตอนการทดสอบกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบกระโดดที่ไม่ถูกต้องกันนะคะเข้าไปยืนที่ตำแหน่งนะคะแล้วก็ย่อขาพอประมาณแล้วกระโดดแปะให้สุดกำลังเลยค่ะเด็กๆดูนะคะว่าพอจังหวะที่ลงมาเนี่ยขาเขายังตึงอยู่เขาไม่งอซึ่งมันจะเกิดอันตรายกับเด็กๆในภายหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่ถูกต้องกันนะคะว่าที่จุดเลยนะคะแล้วงอขาเด็กดูนะคะการจะกระโดดให้ดีต้องย่อขาให้ต่ำเพื่อจะได้สปริงข้อเท้าให้สูงที่สุดนะคะแล้วเมื่อลงมาก็ยังงอขาอยู่เพื่อลดแรงกระแทกของข้อเข่านะคะพร้อมค่ะไปเห็นไหมคะยังค้างอยู่เพื่อลดแรงกระแทกค่ะมาดูขั้นตอนการทดสอบกันนะคะของครูทั้งสองท่านเริ่มต้นคือยืนวัดความสูงก่อนนะคะยืนให้ชิดผนังแปะเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วออกมายืนที่รอยเท้าเลยค่ะพร้อมค่ะย่อยืดกระโดดให้สุดเลยค่ะเรามาดูความแตกต่างจุดเริ่มต้นกันนะคะเริ่มต้นคุณครูน้องยืนวัดนะคะจะได้2เมตร7เซนนะคะแล้วความแตกต่างคือ2เมตร42เซนค่ะเรามาดูคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะคุณครูท่านที่2นะคะจุดที่1ยืนวัดได้2เมตร20เซนนะคะแล้วจุดที่2 2เมตร65เซนค่ะเด็กๆคะการที่เราจะกระโดดให้สูงได้ขนาดนี้นะคะเด็กๆต้องฝึกซ้อมมาก่อนเยอะๆนะคะโดยเฉพาะการที่จะกระโดดข้ามสิ่งของที่มีอยู่ที่บ้านหรือเอาอะไรมาวางเพื่อเป็นการฝึกซ้อมนะคะกระโดดเท้าคู่กระโดดเท้าเดียวแล้วเรามาลองดูกันท้ายเทอมนะคะว่าเด็กๆจะกระโดดได้สูงแค่ไหนค่ะ